สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนนะฮะวันนี้อยู่กับผมตามจากรายการ Crypto Turn Pro สำหรับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกของคริปโตในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าเป็น Black Swan ในโลกของคริปโตจริงๆครับผมเชื่อว่าทุกคนคงทราบข่าวกันอยู่แล้วนะครับก็คือ Exchange เบอร์ 2 ของโลกอย่าง FTX นะครับเชื่อว่าคนไทยหลายคนก็น่าจะไปใช้นะครับซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งในนั้นนะครับที่ใช้เจ้า FTX รายละเอียดคงไม่ได้มาพูดถึงในคลิปวิดีโอนี้นะครับแต่ว่าผมอยากจะมาคุยถึงเหตุการณ์หลังจากนี้นะครับเราจะอยู่รอดในโลกของคริปโตเคอเรนซีได้ยังไงนะครับถ้าเราไม่สามารถจะไว้ใจตัวกลางได้ผมขอรีแคปคร่าวๆนะครับว่าเจ้าเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งต้องบอกได้เลยว่า FTX นี่ถ้าใช้คำหยาบก็ ตัว F ขึ้นมาเต็มนะฮะสรุปก็คือเขาใช้เงินลูกค้าครับก็มีการนำเอาทรัพย์สินของลูกค้าไปเรียกว่าไปหาผลประโยชน์เพิ่มเติมนั่นเองนะครับโดยหลักๆก็คือจะไปอยู่ที่ตัว Alameda Research นะครับซึ่งเป็นบริษัทอีกบริษัทหนึ่งของแซมแล้วก็น่าจะขาดทุนพอเริ่มมีข้อมูลที่หลุดออกมาคนก็แห่เข้ามาถอนเงินออกกันนะครับง่ายๆฮะแบงก์รันไม่มีเงินซึ่งในเคสนี้เนี่ยมีลูกหนี้เนี่ยเป็นหลักแสนรวมถึง VC อีกนะที่เป็นเหล่า Investor ทั้งหลายนะครับสุดท้ายก็จบครับประกาศล้มละลายนะครับ Chapter 11ซึ่งมันควรจะจบแค่นั้นแต่นะอยู่ดีๆก็มีข่าวว่า FTX ถูกแฮกห้ามเข้าเว็บไซต์ห้ามอัปเดตแอปพลิเคชันดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับแล้วเราก็ไปติดตามข้อมูลในออนเชนข้อมูลในออนเชนเนี่ยแน่นอนครับบล็อกเชนเนี่ยมันโปร่งใสอยู่แล้วนะครับเราเห็นการถอนเงินออกเรื่อยๆในขณะที่ผู้ใช้จริงๆที่มีเงินติดอยู่ใน FTX เนี่ยไม่สามารถถอนเงินออกมาได้เลยนี่มันเจ็บปวดมากนะฮะซึ่งทางรอยเตอร์เนี่ยได้มีการให้ข้อมูลนะครับว่าตัวเว็บไซต์ของ FTX เนี่ยมันมีแบ็กดอร์ครับเหมือนทำประตูลับเอาไว้ให้เจ้าของเนี่ยสามารถจะถอนเงินออกไปได้โดยที่ไม่ให้ออดิเตอร์รู้ไม่ให้ใครตรวจสอบได้นะครับคือแบบเจ็บแสบมากนะครับแล้วก็มันเป็นการล่มสลายที่ใหญ่มากๆนะครับมูลค่าเนี่ยใหญ่กว่าตอน LUNA ล้ม KuCoin ล้มอีกนะฮะเพราะนี่คือ Exchange ที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็โปรไฟล์ดีมากเหตุการณ์เนี่ยมันยังไม่จบแค่นั้นครับหลังจากที่หลายๆสำนักข่าวเข้าไปแกะข้อมูลว่าทางแซมแบงก์แมนฟรีเนี่ยเข้าไปลงทุนในอะไรบ้างนะครับก็จะเห็นว่ามันโยงกันมั่วไปหมดจนแบบแทบจะดูไม่รู้เรื่องนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจาก Fortune นะครับเขา visualize ให้มันดูง่ายขึ้นนะครับว่ามันแบ่งเป็นบริษัทอะไรบ้างนะครับหลักๆก็คือจะมีในส่วนของ Alameda Research นะครับก็จะไปลงทุนในโปรเจกต์ต่างๆซึ่งเป็น DeFi โปรเจกต์ใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับที่เราน่าจะเคยได้ยินชื่อกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในฝั่งของ Solana นะครับแน่นอนโปรเจกต์ Solana ทางแซมเนี่ยก็เข้าไปลงทุนอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะก็จะเป็นฝั่งของ FTX นะครับก็จะมีในส่วนของการเข้าไปซื้อบริษัทอื่นนะครับก็ใหญ่ๆทั้งนั้นอีกแล้วก็จะมีในส่วน FTX US ที่ก่อนหน้านี้ก็ประกาศเข้าไปซื้อตัวบล็อกไฟล์นะครับซึ่งบล็อกไฟล์เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังต่อนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วนะครับแล้วก็จะมี FTX Venture FTX Venture เนี่ยก็จะเข้าไปลงทุนในโปรเจกต์ต่างๆใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับ Aptos นะครับที่เพิ่ง Airdrop กันไปนะครับ Yuga Labsโอ้เยอะมากนะครับเมตาเวิร์สต่างๆเต็มไปหมดนะครับก็จะเห็นว่ามันโยงกันไปหมดทีนี้ถ้าเขาอัดเงินเข้าไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะเขาเจ๊งแล้วนะครับมันจะเกิดอะไรต่อนะครับมันก็จะเกิดการล้มแบบโดมิโนเพราะมันโยงกันไปหมดตอนนี้สิ่งที่เห็นแล้วก็คืออย่างบล็อกไฟล์นะครับบล็อกไฟล์เนี่ยที่ทาง FTX US นะครับไป acquire ไปซื้อมาเนี่ยดีลก็คือไม่ได้ไปต่อทางบล็อกไฟล์ก็ไม่มีเงินก็สั่งปิดการถอนนะครับตอนนี้คือกลาหลมากนะครับเพราะทุกคนหนีตายกลัวกันหมดนะครับทางบล็อกไฟล์เนี่ยก็ประกาศปิดไม่ให้มีการถอนนะฮะทั้งที่ก่อนหน้านั้น1วันเนี่ยยังบอกว่าทุกอย่างโอเคอยู่เลยคือมันเชื่อใครไม่ได้เลยตอนนี้นะฮะส่วนเหรียญของแพลตฟอร์มอย่าง FTX นะครับก็คือตัว FTT เนี่ยก็เละนะฮะเละตั้งแต่วันแรกๆเลยนะฮะที่เกิดเรื่องขึ้นนะครับตอนนี้หลายๆ Exchange ก็ delist ออกจาก Exchange แล้วนะครับนี่นะครับร่วงเป็นน้ำตกเลยนะฮะยังไม่พอนะครับลองมาดูเหรียญที่อยู่ในฝั่งของSolana Blockchain นะครับอย่าง Bitcoin นะคือจริงๆแล้ว Bitcoin นะครับมันก็จะอยู่ในเครือข่ายเน็ตเวิร์กของ Bitcoin แต่การที่จะนำมาใช้ในเชนอื่นๆนะครับก็จะต้องมีการแรปกันก่อนใน Ethereum ก็จะมีแรป BTC หรืออย่างในBinance Chain ก็จะมีอย่าง BTCB ก็คนออกก็คือ Binance นะครับถ้าเป็นอย่าง Wrap Bitcoin ฝั่ง Solana ก็จะเป็นทาง FTX เป็นคนออกนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับซึ่งเขาเจ๊งไปแล้วมันก็จะเพกกันไม่ได้นะครับนี่คือความชิบหายนะฮะเราก็เห็นราคา Bitcoin ที่ฝั่ง Solana เนี่ยตกลงไปเหลือแค่ 1,200 ซึ่งแลกไม่ได้ด้วยนะครับมันไม่มีสภาพคล่องก็เรียกว่าล้มกันเป็นทอดๆนะครับนี่คือความน่ากลัวนะฮะนี่คือความชิบหายที่มันเกิดขึ้นนะมันอาจจะไปทั้งเชนเลยนะครับเหมือนฝั่งของ LUNA เนาะตอนนั้นที่ UST มันหลุดตัวอัลกอริทึมของเขานะครับที่จะใช้ LUNA มันเป็นตัวค้ำประกันเรียกว่ามันไม่เวิร์กแล้วกันนะครับก็ทำให้ทั้ง System Ecosystem ของเขาเนี่ยนะครับที่เป็น Terra Chain เนี่ยก็คือพังหมดไม่มีใครไปใช้แล้วนะครับก็ต้อง move ไปที่ Chain อื่นๆก็ต้องบอกว่าสร้างความกลัวนะครับความหวาดกลัวให้กับคนในตลาดมันก็เลยเกิดการ Panic ถอนเงินออกจาก Exchange กันเราต้องตามข่าวตลอดเลยนะครับตอนนี้เนี่ยทาง CC นะครับที่เป็น CEO ของ Binance เนี่ยอยากช่วยทั้งอุตสาหกรรมนะครับก็คือเหมือนเรียกร้องให้ Exchange เนี่ยออกมาแสดง Reserve ที่ตัวเองถืออยู่นะครับมันมีจริงๆไหมมีเท่าไหร่นะครับพอลูกค้าจะถอนเนี่ยมันถึงจะถอนได้ Binance ก็โชว์ก่อนเลยมีเงินเยอะมากๆนะครับรู้สึกว่าจะประมาณ 70,000 ล้านนะครับใน Binance นะแล้วก็จะมีรู้สึกจะ OKX ด้วยนะครับที่เข้ามาแสดง Reserve ที่เขามีแต่ทีนี้มันมีประเด็นครับประเด็นก็คือ Crypto.com เนี่ยซึ่งจริงๆน่าจะเคยเห็นแอดเห็นโฆษณากันพอสมควรนะครับสำหรับ Crypto.com เนี่ยเขาโอนเงินผิดเขาบอกนะครับว่าโอนเงินผิดแล้วไม่ได้เงินน้อยๆนะครับรู้สึกว่าจะเป็นหลักหมื่นหรือหลักแสน Ethereum ได้นะครับที่โอนไปเข้ากระเป๋า Gate.io อันนี้ก็เป็น Exchange ที่มีเหรียญเยอะเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญใหม่ๆที่ยังไม่ลิสต์ในที่อื่นนะครับทีนี้ความน่าสงสัยก็คือคุณดูแลรักษาเงินลูกค้าแต่โอนผิดมันใช่เรื่องไหมนะครับถ้าทาง Gate.io ไม่คืนล่ะคราวนี้ยังมีประเด็นต่อนะครับว่าพอโอนมาที่ Gate.io เสร็จนะครับก็มีการ snapshot เพื่อจะแคปให้ดูนะครับว่าเขามีเงินอยู่เท่านี้นะแต่เขาเหมือนไม่รู้หรือเปล่าคือคุณไม่รู้หรือเปล่าว่ามัน track ได้ในบล็อกเชนในออนเชนมันก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าคุณโอนเงินออกเหมือนยืมเงินกันนะฮะโอนกลับไปกลับมาเพื่อจะโชว์ว่าตัวเองมีเงินอยู่มี reserve อยู่ตรงนี้ก็เลยทำให้แพนิคกันมากนะครับทำให้คนเนี่ยที่เทรดอยู่ใน Gate.io อยู่ใน Crypto.com นี่ก็ถอนเงินกันหมดนะครับใน KuCoin แม้กระทั่งใน Binance เนี่ยหลายคนก็ยังถอนกันเลยนะครับรู้สึกว่าจะมีข่าวแว่วๆมานะครับว่าทาง Gate.io เนี่ยเหมือนจะถอน USDT ไม่ได้แล้วนะครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงนะต้องเฝ้าติดตามกันนะครับทีนี้ผมมีเครื่องมือนะมีเครื่องมือเอามาให้ดูกันนะครับว่าถ้าเราจะเก็บใน Exchange เนี่ยจะดูยังไงได้บ้างนะครับถ้าเพื่อนๆจำ Aptos ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นผลงานโปรเจกต์ของคนไทยนะครับที่เราจะเข้ามา track ดูกระเป๋า wallet คริปโตของเรานะครับซึ่งตอนนี้เขาก็ถูกNansen ซื้อไปนะฮะจะต้องไปใช้ผ่านตรงนั้นแหละนะครับทีนี้นะครับให้มาดูที่ตรง entity ตรงนี้ครับมันจะมีข้อมูลของ exchange ครับเขาจะรวบรวมมาไว้ให้ตรงนี้ก็จะมี exchange ใหญ่ๆนะครับ Binance OKX Crypto.com KuCoin อะไรพวกนี้นะครับเราลองกดเข้าไปดูเนาะก็ลองดู Binance ตอนนี้เราก็จะเห็นเงินนะครับที่อยู่ใน wallet ของ Binance โผล่มาทั้งหมดนะครับเลื่อนลงมาดูก็จะเห็นเหรียญต่างๆเต็มไปหมดนะฮะถ้าจะดูเหรียญอื่นๆนะครับก็เลื่อนลงมาดูได้นะครับก็จะมี BUSD USDT นะครับเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นเชนอื่นด้วยนะมีหลายเชนนะครับก็จะได้ดูได้ว่าเขามี reserve อยู่เท่าไหร่นะครับเนี่ยมี Bitcoin อยู่ 200,000 กว่า Bitcoin นะครับตรงนี้คือ asset ของลูกค้านะคือถ้าเราจะถอนเนี่ยมันต้องถอนได้นะครับนี่คือสิ่งสำคัญนะครับถ้าลองไปดู Exchange อื่นบ้างนะครับ KuCoin อย่างเงี้ยฮะลองเข้ามาดูอย่าง KuCoin เนาะลองกด View ดูครับก็ดูดีนะครับตอนนี้ก็มีReserve อยู่ถึง 2,000 กว่าล้านนะครับ 2,000 กว่าล้านพอๆกับช่วงแรกที่ผมดูนะก็มี Ethereum มี Bitcoin นะครับนี่มีเชนอะไรบ้างนะครับอันนี้มาดูได้ก็ถ้าประมาณนี้ผมว่ายังไม่น่ากลัวมากแต่ต้องบอกว่าไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกต่อว่าเราควรทำอะไรบ้างนะครับหลังจากนี้ก็มาดูเพิ่มเติมมาได้เนาะใน Exchange ต่างๆนะครับมีเยอะเลยทีนี้ตอนนี้เราควรจะทำอะไรบ้างถ้าเราไว้ใจ Exchange ไม่ได้เราต้องทำยังไงนะเชื่อว่าเพื่อนๆคงเคยได้ยินคำว่า not your key not your coin คือถ้าเราไม่ได้ถือตัว private key ของเราก็ไม่ใช่เจ้าของเพราะเราฝากเขาอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องความเชื่อใจมันต้องมีสิ่งที่ FTX ทำเนี่ยก็เพราะเราเชื่อใจให้เขาถือเหรียญ ถือแอสเซทของเราอยู่นะครับพอคนที่ดูแลให้เราเนี่ยไม่โปร่งใสทำไม่ถูกต้องนะครับมันก็เกิดปัญหาแบบนี้ทำคนสูญเสียมากมายนะครับทั่วโลกก็ไม่รู้ว่าจะจบยังไงต่ออันนี้คงต้องติดตามกันต่อนะครับเป็นหนังยาวๆเลยน่าจะเป็น The Big Short 2นะครับในฝั่งของคริปโตในความเห็นของผมนะครับณตอนนี้นะถ้ามีคนมาถามผมซึ่งผมก็จะแนะนำคำตอบนี้ไปนะครับตัวผมเองก็ทำแบบนี้เพราะตอนนี้เนี่ยมันเกิดความกลัวคนก็จะถอนเงินออกจาก Exchange ต่างๆนะครับซึ่งมันไม่ได้มีลิมิตอะไรไงมันถอนได้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้ำลดตอผุดเนี่ยเราจะเห็นมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาบางส่วนนะครับที่อยากจะมีการซื้อขายไว้ใน Exchange นะครับซึ่งก็ไม่ได้เยอะมากอะไรนะครับส่วนใหญ่เป็น Stable Coin ส่วนตัวที่ผมโฮผมจะโอนไปเก็บไว้ที่ Hardware Wallet ของตัวเองถ้าใครแบบยังไม่มี Hardware Wallet จริงๆแนะนำให้ต้องมีแล้วนะไม่มีไม่ได้นะมันสำคัญมากนะครับถ้าจะอยู่ในโลกของคริปโตจริงๆมันใช้พวกDigital Wallet อย่างพวก Metamask อย่างพวก Trust Wallet พวกนี้นะครับก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ดูโปร่งใสสุดๆเท่ากับเราใช้ Hardware Wallet ของเราเองนะครับส่วน Hardware Wallet เนี่ยผมแนะนำเป็น Ledger นะครับถ้าสั่งตรงจากผู้ผลิตนะครับผมเคยเจอเร็วสุดก็ประมาณ1สัปดาห์มีน่าจะหาโค้ดส่วนลดได้ประมาณสัก 20% ก็ลองเซิร์ชดูก็ได้ครับหรือว่าจะทักมาหรือคอมเมนต์มาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองช่วยหาแต่ถ้าจะเอาด่วนๆเลยเนี่ยผมว่าของช่องพี่บิดก็ได้ครับพี่บิดแกก็ขายตัว Hardware Wallet ด้วยนะชื่อ thaibitcash.com นะครับน่าจะมีของอยู่นะครับช่วงนี้เอาชัวร์ไว้ก่อนนะครับโอนตัวที่เราจะเก็บยาวๆหรือว่ายังไม่ได้ทำอะไรกับมันนะตอนนี้โอนออกมาเก็บไว้ก่อนผมจะเหลือไว้นิดหน่อยส่วนตัวผมจะเก็บไว้ที่ Binance เพราะดูมัน liquidity สูงสุดแล้วนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เราก็ติดตามข้อมูลกันเนาะแล้วก็วันนี้ผมก็มาแชร์แนวคิดแล้วกันนะครับว่าเราจะตรวจสอบตัวกระเป๋า Exchange ได้ยังไงบ้างนะครับตอนนี้ต้องเอาตัวรอดกันก่อนแล้วก็โอนสินทรัพย์ของเรานะครับที่กะว่าจะถือหรือว่าติดดอยอยู่หรือว่ายังไม่ได้เทรดหรือยังไม่ได้ทำอะไรครับโอนเข้าไปเก็บใน Hardware Wallet ก่อนส่วนตัวที่อยู่ใน Exchange ก็ลองเลือกดูแล้วกันนะครับว่าหรือยังมั่นใจใน Exchange ตัวไหนอยู่ส่วนตัวผมอยู่แค่ใน Binance นะครับแต่ในไทยเนี่ยผมค่อนข้างคิดว่าเชื่อถือได้นะครับก็ลองเลือกดูนะครับมีหลายค่ายเนาะเพราะว่าก.ล.ต.ค่อนข้างคุมเข้มนะครับเรื่องเอาแอสเซทลูกค้าไปใช้นะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับวันนี้ใครที่อยากให้ช่วยอะไรนะครับหรือว่าอยากจะถอนอยากจะเก็บเหรียญยังไงนะครับเราไม่มั่นใจเนี่ยก็ทักเข้ามาถามได้นะครับในเพจที่ผมทำทักมาส่วนตัวหรือว่าทักใน LINE ของช่องก็ได้นะครับผมยินดีช่วยเต็มที่ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรก็จะมาคุยกันอีกรอบนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ